คือมูลที่ดินมีสาขา141สาขาเนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับท่านก็เลยมีการลงมาตรการที่ยุบสาขาที่เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่แต่ว่าในข้อที่จริงตามหมายเราต้องคอยดูครับนะครับว่าข้อมูลที่ท่านเอาท่านไปใช้ประโยชน์ชอบถูกต้องมูลที่เดิมขึ้นใต้ไหมครับไม่ได้ขึ้นขึ้นนะครับ